คุณรู้หรือไม่ว่าลายในมือคุณสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้คุณได้และถ้าใครอยากรู้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับและถ้าใครพร้อมแล้วไปดึกเลยครับคุณรู้หรือไม่ว่าวิธีที่จะสร้างธุรกิจของคุณบนไลน์ทำอย่างไรอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องมีบัญชีไลน์ของเราก่อนก็คือบัญชีไลน์ธรรมดาเลยนะครับที่เราเนี่ยน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับอย่างต่อไปเลยเราต้องนำบัญชีไลน์ของเราเนี่ยแบบธรรมดาเลยนะครับไปสมัครใช้งาน Line Official Account ซึ่งเมื่อเราสมัครแล้วเชื่อเขาเราจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันหนึ่งของ Line ได้ครับนั่นคือ Line My Shop ซึ่ง Line My Shop เนี่ยจะอนุญาตให้เราเชื่อเขาของเราเนี่ยสามารถขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราได้เช่นพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่เราสามารถเอามาลงเป็นสินค้าได้นะครับและถ้าสมมุติเนี่ยเราอยากที่จะบอกลูกค้าต่างๆหรือประชาสัมพันธ์เราสามารถใช้อย่างแรกเลยครับคือ broadcasting อย่างที่สองคือ line advertising อย่างแรกเลยเราจะมาบอกอันแรกก่อน broadcasting เนี่ยคือเราจะส่งข้อความทีละเยอะๆนะครับให้ลูกค้าทุกคนของเราเนี่ยได้รับรู้นะครับเช่น example เลยตอนนี้ทางเราเนี่ยมีสินค้าใหม่ให้ทุกท่านได้ลองหรือถ้าสมมติจะซื้อก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับหรือเราจะบอกส่วนลดเช่นตอนนี้มีส่วนลดใหม่คูปอง40ท่านสามารถใช้ได้นะครับเราก็สามารถบอกประชาสัมพันธ์ต่างๆได้และอันที่2คือ LINE Advertising ทุกคนเนี่ยให้ทุกคนสังเกตนะครับใน LINE บางจุดเนี่ยมันจะมีโฆษณาเนี่ยขึ้นมาเองครับซึ่งเราสามารถที่จะยิงแอดผ่าน LINE แล้วให้ตัว LINE เนี่ยเอาโฆษณาของเราเนี่ยไปวางในจุดของ LINE ซึ่งจะสามารถนำลูกค้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในฐานลูกค้าของเราได้นั่นเองครับแต่อย่างแรกเราจะต้องไปเริ่มสร้าง LINE Official Account กันก่อนเลยครับถ้าใครพร้อมแล้วมากันเลยครับโอเคตอนนี้นะครับเราจะต้องอยู่ที่หน้าจอก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะต้องกดที่ปุ่ม Play Store ตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าอะไรต่างๆขึ้นมาใช่ไหมครับให้เราพิมพ์ตรงนี้ครับว่า LINEOfficial account มันจะบอกว่าให้เราติดตั้งก่อนมันก็จะบอกว่า Line Corporation Line Official account ให้เรากดติดตั้งไปครับรอสักครู่นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็คือจะโหลดตัว Line Official account มาก่อนซึ่งตอนที่เราจะสมัคร Line Official account เนี่ยจะต้องมี Line บัญชีอย่างที่ผมบอกเลยนะครับโอเคเมื่อกดมาแล้วให้เรากดเปิดครับจากนั้นเรากดเข้าสู่ระบบด้วย Line ครับปึ๊บมันจะบอกว่า Line Official accountAdministration for LINE Official Account เขาบอกว่า LINE Official Account เนี่ยจะต้องขออนุญาตในการใช้ข้อมูลโปรไฟล์ของเราซึ่งมันจะต้องใช้นะครับให้เรากดอนุญาตครับรอแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นว่าเข้าสู่ระบบแล้วข้างล่างนะครับขึ้นอยู่ตอนนี้คือผมเคยสร้างมาแล้วแต่ผมจะไม่นำอันนี้นะครับให้เราถ้าสมมติใครเพิ่งขึ้นมาใหม่นะมันจะขึ้นอย่างนี้มันขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับว่าให้เราสร้างให้เขาก่อนแล้วเราตั้งชื่อแล้วนะครับเอาอะไรดีครับเอานี้ก่อนแล้วกันนะครับเอามาเลยจากนั้นกดประเภทธุรกิจจากนั้นเนี่ยให้เรากดเลือกเลยครับของผมกดเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆเลยนะครับแล้วอันนี้เนี่ยธุรกิจเนี่ยมันขึ้นถ้าสมมติมีสีเขียวอยู่ข้างหลังเนี่ยหมายถึงต้องการแต่ถ้าไม่มีเนี่ยคือจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมใส่นะครับจากนั้นเราก็กดมันจะขออีเมลเราต่อนะครับแล้วก็พิมพ์เลยอีเมลตามนั้นเลยแล้วจากนั้นเรากดมันจะขึ้นว่าข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดการใช้บริการด้านบนให้เรากดตกลงมันจะบอกว่าตรวจสอบข้อมูลการสมัครก่อนนะอย่าพึ่งก่อนนะอย่าพึ่งใจร้อนให้เขาเนี่ยจะให้เราก่อนว่าถูกไหมมันถูกจริงหรือเปล่าถ้าถูกเราก็กดสร้างเขาไปเลยครับจากนั้นมันจะบอกแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมครับถ้าสมมติเรามีไลน์อยู่แล้วมันจะขึ้นมาเลยสวัสดีคุณมังกรยอกอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรายังจะไม่ไปที่แอปนั้นก่อนครับเราจะมาสร้างตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกดกลับไปที่หน้าแรกครับนี่ครับเราบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลก็คือข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเราเข้าไปเลยถ้าจะมีข้ออะไรต่างๆเนี่ยอีกยาวเลยนะครับถ้าผมอ่านเนี่ยอาจจะยาวมากนะครับเรากดยอมรับนะครับจากนั้นเมื่อเรากดแล้วให้เรากดเริ่มมันบอกว่าวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานอันนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นะครับแต่ติ๊กๆเลือกตามความเป็นจริงดูนะครับเผื่อว่าอัปเดตใหม่ๆเนี่ยมันจะมานะครับผมจะเอาอะไรดีเพื่อแทนโซเชียลมีเดียต่อไปมันจะถามรับเชื่อเขาเนี่ยผมลืมเล่าเลยคือมันจะมีวิธีการตอบแบบ2แบบครับคือแบบบอทที่เราตั้งบอทไปปุ๊บหรือจะคุยแบบโอเปอเรเตอร์ก็ได้ครับสมมติ
ผมจะกดเป็นตอบรับด้วยตนเองเมื่อได้รับข้อความจากลูกค้าและแน่นอนครับไลน์ออฟฟิเชียลเขามีแอดมินได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ไลน์ธรรมดาเนี่ยเราก็จะมีแอดมินคนเดียวก็คือเจ้าของไลน์ของเรานั่นเองครับกดต่อไปมันบอกเอารูปโปรไฟล์มาด้วยอ่ะถ่ายณตอนนี้เลยนะครับก็ถ่ายรูปถ่ายณตอนนี้เลยนะครับอ่ะรูปสักรูปครับอาจจะนั้นเรากดอนุญาตไปนะครับเมื่อได้บอกเอานี่ไหมนะแล้วก็จะใส่ข้อความสักหน่อยนะครับนิดนึงจากนั้นเราก็กดปุ่มเสร็จสิ้นสมมติเรากดปุ่มเสร็จสิ้นปุ๊บมันก็บอกว่าอ่ะอย่างนี้นะเอาตรงนี้ใช่ไหมแล้วเรากดจริงนะครับมันก็บอกว่ารูปโปรไฟล์เอาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็กดเลยครับยินดีด้วยเสร็จสิ้นการตั้งค่าบัญชีในขั้นตอนแล้วให้เรากดเริ่มใช้ครับรอสักครู่มันบอกว่ากำลังบันทึกก็คือเราจะส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้าไลน์เซิร์ฟเวอร์ได้เองครับก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ของไลน์อันนี้ต้องรอสักครู่อ่ะยินดีต้อนรับบัญชีทางการนี้จะเป็นเครื่องของคุณโดยอัตโนมัติโดยบัญชีทางการจะเชื่อมกับไลน์คือไลน์อ่ะมันทุกคนจำได้ไหมครับตอนที่ผมสร้างปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะมี notification ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยคือมัน add friend ซึ่งใน line official เขาเนี่ยมันสามารถแนะนำตัวเช่นสวัสดีคุณแล้วก็ตามด้วยข้อมูลต่างๆได้นั่นเองครับซึ่งทุกคนก็สามารถไปปรับได้นะครับโอเคแล้วก็ปิดก่อนเลยนะครับมันก็จะมีเลยถ้าสมมติเราอยากจะปรับข้อความทักทายเพื่อนใหม่อันนี้เบื้องต้นเลยนะให้เรากดข้อความต่างๆนี้แล้วก็ทำตรงนี้อ่ะมันก็มีเลยจะแบบไหนจะจ้องผ่านแชทหรือเปล่าจะอะไรต่างมันก็จะมีเทมเพลตมาให้ใช่ไหมครับให้เราเนี่ยก็ทำการเลือกเทมเพลตแล้วก็ไปปรับแต่งให้มันเป็นของเรานะครับมีข้อความตอบกับ AI มีข้อความปกติมีคูปองมีบัตรสะสมแต้มบัตรสะสมแต้มเนี่ยก็คือมันก็จะขึ้นเป็นแบบที่ผมที่ทุกคนเห็นเป็น example นะครับก็คือสมมติเขามาซื้อครั้งแรกก็มีรูปหนึ่งอันติดเป็นเหมือนสแตมป์อะครับถ้าสมมติเคยซื้อกาแฟบางร้านเนี่ยมันก็จะมีสแตมป์นะครับครบ10อันแถมอันนู้นอันนี้ก็ประมาณนั้นเราก็สามารถทำได้นะครับมีพวกเพิ่มเพื่อนใหม่มีแต่วันนี้นะครับสิ่งที่เด็ดที่สุดในวันนี้เขาเรียกว่า rich menu ครับเราสักถ้าสมมติเรามีเว็บหรือเรามีอะไรที่เราจะทำเช่นแบบอะไรต่างๆใช่ไหมครับเราสามารถตั้งเลยอ่ะตอนนี้มันขึ้นแล้วตั้งค่าคอนเทนต์คุณจะเอาอะไรแล้วกดเลือกแคมเปญครับผมจะเอานี้นะเอาอะไรดีนะเอานี้แหละดังนั้นกดใช้รูปผมจะใช้รูปที่มันมีอยู่แล้วนะครับสมมติผมจะกดเป็น reward card หรืออันนี้ดีนะต้องหาอีกหนึ่งครับสมมติผมจะเอานี้ปุ๊บผมตั้งต่อไปนะครับผมเลือกประเทศนะครับเป็นปัดสะสมแต้มแต่เนี้ยเราต้องไปสร้างก่อนเพราะฉะนั้นเราเอาสักลิงก์นึงนะครับมาใส่ดีกว่าข้อความอ๋ออันนี้คือมันคือส่งข้อความเดี๋ยวผมเลือกเป็นลิงก์ก็ใส่ลิงก์เว็บตัวเองนะครับค่ะก็จะพิมพ์ลิงก์เว็บตรงนี้ปุ๊บอันนี้สมมติใครที่มีเว็บแล้วอยากให้มันลิงก์กับเว็บก็สามารถใส่ลิงก์เว็บเข้าไปตรงนี้แล้วใส่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับลิงก์เว็บมันไม่ถูกครับมันต้องถ้าลิงก์เว็บจริงๆจะต้องมี https http หรืออะไรนะครับแล้วก็ :// นะครับแล้วก็ตามด้วย world wide web นะครับมันถึงจะถูกนะถ้าใครเขียนไม่เป็นก็เขียนตามผมเลยแล้วตามด้วยชื่อเว็บของท่านนะครับจากนั้นป้าย action ข้อความไม่เกิน20ตัวของพิมพ์เลย family holiday นะครับต่อไปเอาวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่อาจจะสมมติเป็นคูปองเป็นอะไรเราก็สามารถตั้งได้ผมตั้งชื่อนี้นะแล้วเลื่อนตั้งแต่วันที่ตรงนี้ถึงวันสิ้นสุดเราเลื่อนเป็น100ปีนะครับโอเคเราก็สามารถตั้งเมนูบางอย่างอื่นแต่ผมไม่ตั้งนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเรากดบันทึกดูตอนนี้เสียงเกมเมอร์พร้อมแล้วแล้วกลับไปครับกลับไปที่หน้าไลน์ของเราได้เลยครับเดี๋ยวผมขอเซิร์ชก่อนพิมพ์ว่าไลน์นะครับเข้าที่ไลน์ของเราไลน์ส่วนตัวเรานี่โอเคครับสวัสดีคุณมังกรยอกนี่คือบัญชีทางการของ Family Holiday Shop ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับเราเราจะส่งข่าวสารล่าสุดผ่านบัญชีทางการนี้เป็นระยะเตรียมรับไปเลยมันก็จะมีให้เลือกนะครับโอเคเราสามารถตั้งลิสต์เมนูได้แล้วนะครับและเราเอาเชื่อเขาต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับและพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาทำตัวไมช็อปที่เราเนี่ยจะสามารถขายสินค้าต่างๆได้โดยการใช้ลิสต์เมนูต่างๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ